สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนอีกแล้วนะ EP นี้เราอยู่สองคนอีกแล้วฟิลเราเหงาอีกแล้วอะใช่คนอื่นเขาแบบมีธุระทำอ่ะเนาะอ่ะได้โอเคครับไม่เป็นไรถึงเราจะอยู่2คนแต่เนื้อหายังเข้มข้นเหมือนเดิมจริงไหมลูกจริงค่ะสำหรับ EP นี้นะครับจะมีเรื่องเล่านะครับ2เรื่องมีน้องๆ2คนที่จะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากส่งเรื่องเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาที่ LINE แอดนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เลยแล้วพิมพ์รายละเอียดไว้ให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านและเลือกนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับบอกเลยว่าหลอนพ่ออ่านแล้วคือแบบเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพ่อจะรู้สปอยไงทุกคนน้องฟิลก็ไม่รู้ไงคือพ่อจะไม่สปอยเพราะว่าถ้าพ่อพูดไปใช่ป่ะทุกคนก็จะรู้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราโทรหากันเลยดีกว่านะครับให้พี่เขามาเล่าให้เราฟังนะครับเชื่อไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะครับของพวกนี้บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อถูกไหมครับค่ะแล้วแต่คนใช่ครับผมโอเคนะพร้อมไหมถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับลุ้น ลุ้นว่าจะรับไม่รับใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเฟย์ค่ะคุณเฟย์นะครับวิเสียงโตอ่ะอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะครับนี่น่าจะเป็นพี่น้องฟิลหรือเปล่าอันนี้อายุเท่าไหร่คะให้ถ่าย26ค่ะมากกว่านั้น อุ้ยร้องอุ้ยอุ้ย33ค่ะมากไปอ่ะ29ค่ะอีกนิดนึง30ค่ะประมาณนั้นโอเคขอบคุณครับผมอุ้ยนี่แบบตั้งแต่เปิดรายการมานี่ก็จะเป็นพี่คนหนึ่งที่โตที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับที่เข้ามาเราคือดีใจมากไงส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแต่น้องๆที่เขามาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ได้เจอพี่ที่แบบโตขึ้นมานิดนึงใช่เป็นพี่คนที่สองแล้วที่อายุแบบเกิน20โอเคดีใจมากเลยตบมือพี่เขาบอกว่าทำไมต้องดีใจขนาดนี้ก็คือหลักๆเนี่ยจะมีน้องๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเยอะแยะมากมายวันนี้มีพี่ที่แบบเฮ้ยให้ความสำคัญกับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าที่แบบฟังเข้าใจแน่นอน 100% 100% เลยโอเคได้ครับผมเล่าได้เลยครับประสบการณ์ที่เจอมาเจอที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับคือว่าย้อนกลับไปเมื่อแบบหลายปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยฮะคือตอนนั้นเฟย์อ่ะได้มีโอกาสไปเรียนเหมือนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่จีนครับค่ะเสร็จแล้วเหมือนไอ้ตอนช่วงนั้นน่ะเฟย์ก็เหมือนเข้าไปอยู่ในหอพักกับเพื่อนเพื่อนอยู่2คนปั๊บเสร็จแล้วก็มีแบบคนอื่นๆไปด้วยใช่ไหมคะครับแล้วเหมือนไอ้คืนแรกที่พักอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปคืนแรกคืนที่2โอ้ก็ยังผ่านไปที่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเพราะว่าเราเพียรหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอคืนที่3มาปั๊บชัดเจนเลยค่ะมันจะเป็นเสียงแบบลมฟืดฟืดเสียงประมาณนี้อันนี้คือเสียงลมหายใจหรือว่าอะไรครับเสียงลมอ๋อเสียงลมชัดเลยก็คือเสียงลมชัดใช่แล้วคือปั๊บตอนนั้นก็คือได้ความที่กลัวก็เลยเปิดทีวีพอเปิดทีวีหันไปปั๊บรูเมทก็เข้ามาแล้วเสียงมันก็หายไปครับคราวนี้ก็คือเราก็ยังไม่ได้เล่าให้รูเมทฟังซึ่งก็คือปิดอะไรเสร็จมาแล้วปั๊บแล้วก็เข้านอนผ่านไปอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะมีเสียงลมเสร็จแล้วเหมือนคราวนี้ไม่ได้มีแค่เสียงลมก็จะมีเสียงแบบประตูเปิดแอดมาด้วยคราวนี้แบบไม่ควรทำไงดีก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกไปหาคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็ขอประตูซึ่งตอนนั้นลูกเมดไม่ได้อยู่ของพอเสร็จแล้วปั๊บก็เหมือนว่าก็เข้าไปในห้องคนอื่นแต่ว่าเหมือนไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังแต่แล้ววันนั้นอ่ะก็เลยไปนอนห้องของเพื่อนไปเลยค่ะครับคืนนั้นก็คือจบไปพออีกวันนึงปั๊บอีกวันนึงถัดมาครับมันก็มาแบบเดิมเหมือนกันค่ะก็มีเสียงลมเสียงประตูแถมครั้งนี้เห็นชัดเลยมีแบบเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มครับแต่ก็เห็นเดียวงามๆจะคุ้มเสร็จแล้วก็มองมือเอ๊หรือว่าเราตาฟ้าเอ๊หรือว่าขี้ตาว่าเสร็จแล้วก็ลองหลับตาดูผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละเสียงจับใจความไม่ได้เอ๊เสียงอะไรวะก็เลยไม่ทำอะไรปั๊บอีกสักพักหนึ่งรูเมทก็กลับเข้ามาจ้าครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องทักแล้ว
ซึ่งเฟย์อ่ะก็ไม่ได้เล่าให้ลุงเบสฟังครับแล้วพออีกวันนึงปั๊บก็กลับไปปุ๊บๆๆเรียบร้อยปั๊บพออยู่บนเครื่องบินก็ค่อยเล่าให้ทุกคนฟังบอกว่าเนี่ยเฟย์อ่ะได้ยินเสียงนี้มามีใครได้ยินไหมเสร็จแล้วคนนี้ก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีใครได้ยินเลยที่มีใครเจอเลยเฟย์ก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมเจออยู่คนเดียววะนึกในใจอย่างนั้นก็ยังแบบงงอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมได้ยินคนเดียวแล้วคนนั้นเขาคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครค่ะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจครับก็คือพูดง่ายๆ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้ยินและเห็นอยู่แค่คนเดียวนะครับก็โหคนลุก คือในมุมมองนะเขาอาจจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าหรือเขาอยากจะมาบอกอะไรกับเราหรือเปล่าก็คือตอนนั้นอ่ะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไงอยู่จีนอืมใช่พูดแล้วก็แบบคนลุกแล้วฟิลนะแล้วกลับไทยมาเจอไหมคะหรือว่าไม่เจอเลยกลับไทยมาก็เหมือนว่าอยู่ในห้องนอนบางทีก็เห็นเงาดำดำนิดนิดแต่ว่าไม่ได้บ่อยฮะนิดนิดก็คือเห็นแต่ว่าแบบก็มีเห็นแล้วแต่ทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับมาเมืองไทยก็ยังมีโอกาสได้เห็นอีกเหรอครับใช่ใช่ครับไม่รู้ว่าตาฝาดหรือว่าอะไรแต่ว่าเห็นเป็นเงาดำดำครับเป็นบางครั้งใช่ไหมฮะเป็นบางครั้งใช่ค่ะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดมากแค่แบบแว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 บถูกต้องค่ะดีแล้วครับเห็นไม่ชัดเห็นชัดจะแย่เอาได้ไปทำบุญอะไรบ้างไหมครับแบบใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตอนนั้นด้วยความที่เด็กอยู่ครับก็ไม่ได้บอกใครก็เลยไม่ได้ทำอ๋อโอเคเข้าใจบางทีความเชื่อมันก็เนาะเราอาจจะไม่ได้เชื่อเราเห็นไม่ชัดแค่ได้ยินเสียงอาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะเป็นเสียงลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ประตูแบบพังหรือเปล่าเอ็ด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 อะไรแต่บ่อยไงลูกเจอติดกันเลยได้ครับผมวันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่แบบมาแบ่งปันกันนะครับคืออย่างที่บอกนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะไม่ยังเป็นต้องเป็นเด็กน้องๆ นะครับเข้ามาเล่านะครับเอามาแบ่งปันได้นะไม่ต้องอายนะบอกเลยเนี่ยดีใจบอกเลยว่าดีใจจริงๆนะครับที่แบบมีผู้ใหญ่มาเล่าให้เราฟังบ้างนะครับค่ะได้ครับผมยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคนะเรื่องของพี่เฟย์นี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะนะครับขนาดกลับมาไทยแล้วยังเจอฟิลใช่ก็คือส่วนใหญ่อะเริ่มเลยเจอที่จีนอืมแล้วที่พ่อดีใจมากนะก็คือพี่เขาจะเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่โทรเข้ามา บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับโทรได้ทุกช่วงอายุนะตั้งแต่น้องๆจนถึงพี่ที่โตแล้วก็ได้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่เลยก็ได้นะครับใช่แบบอยากมาเล่นกิจกรรมแล้วก็เอาเสื้อไปให้ลูกอะไรงี้อ่ะก็ได้นะครับได้นะครับก็คือเหมือนมาเล่าเรื่องประสบการณ์แล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเสื้อไซส์ที่ตัวเองใส่ก็ได้อาจจะเอาไปฝากน้องฝากลูกหรือว่าฝากหลานก็ได้นะครับยังไงก็ฝากเขาด้วยใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปเลยดีกว่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้เราฟังจะหลอนขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันครับลุ้น ลุ้นอีกแล้วเขาจะหลับหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสอยู่จังหวัดอะไรลูกกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับเรื่องราวที่น้องฟ้าใสจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลอนจริงแต่พ่อจะไม่สปอยเพราะพ่อเขาไปอ่านไปแล้วแค่นี้ก็สปอยแล้วเอาละจริงโอ้โหโอเคได้นะน้องฟ้าใสประสบการณ์ยังไงที่ไปเจอมาเล่าได้เลยครับมีอยู่วันนึงค่ะหนูออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกแล้วก็เล่นกันไปสักพักค่ะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงอะค่ะหันไปมองข้างบนบ้านของเพื่อนอีกคนค่ะแต่เพื่อนคนนั้นเขาที่เป็นเจ้าของบ้านเขากำลังย้ายของไปที่บ้านหลังนั้นค่ะครับแล้วพอเขามองขึ้นไปเขาก็ทำตาแปลกๆแบบเหมือนโกรธแบบโกรธมากๆค่ะหนูก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินมาใกล้ๆพวกหนูค่ะตอนนั้นพวกหนูกลัวกันมากเลยเข้าไปในบ้านของเพื่อนอีกคนพอเข้าไปเขาก็เดินตามมาจนถึงหน้าบ้านแล้วพอเขาเดินมาเขาก็หยุดไปสักพักอะค่ะแล้วเขาก็สลบลงแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาหนูเลยถามเขาว่าเมื่อกี้แกล้งหรอเขาบอกว่าแกล้งอะไรไม่รู้สึกตัวอะไรเลยหนูก็เลยบอกว่าแกล้งผีเข้าไงเขาบอกว่าไม่ได้แกล้งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าผีเข้าหนูก็เลยงงหนูกับเพื่อนๆก็งงกันใหญ่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นเขามองไปที่บ้านเพื่อนคนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวจนตอนนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าเขาแกล้งหรือเรื่องจริงก็คือพูดง่ายๆเพื่อนน้องเนี่ยก็คือย้ายบ้านใช่ไหมฮะใ
ช่ค่ะกำลังจะย้ายไปที่บ้านของเพื่อนคนที่เขามองขึ้นไปข้างบนนะคะครับกำลังจะย้ายแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบตาแข็งเลยว่างั้นเหมือนหน้าโกรธตาโกรธอะไรเงี้ยแบบตาแข็งเลยค่ะไม่กระพริบตาเลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆพวกหนูค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้ตัวอะไรเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรืออะไรแต่ในความคิดเราคือน่าจะผีเข้าใช่ค่ะครับเพราะว่าตาเขาแข็งกับแข็งมากเลยคือพูดง่ายๆเลยไม่เหมือนสายตาปกติว่างั้นใช่ค่ะครับยังมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวให้น้องฟ้าใสเล่าให้ฟังนะครับค่ะตอนนั้นหนูกับเพื่อนขึ้นไปข้างบนห้องค่ะเพราะว่าครูให้ขึ้นไปเอาของครับขึ้นกันไป2คนค่ะพอขาขึ้นไม่มีอะไรค่ะแล้วตอนนั้นเป็นตอนที่เวลากินข้าวค่ะก็จะไม่มีคนขึ้นมาบนตึกค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็รีบเอาของแล้วก็เดินผ่านห้องป.5ค่ะแล้วพวกหนูเดินกันเร็วอะค่ะแล้วเดินผ่านหน้าห้องอะค่ะหนูสายตาหนูมองไปที่ห้องนั้นแล้วเห็นผู้หญิงชุดสีขาวอะค่ะผมยาวๆอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นหน้าเขาค่ะเดินหนูเห็นนะคะแล้วหนูก็เลยถอยหลังกลับไปดูอีกทีแล้วเพื่อนถามว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมหนูบอกว่าใช่ผู้หญิงชุดสีขาวใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ยืนอยู่ข้างโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะเห็น2คนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็น2คนตอนแรกหนูเห็นคนเดียวหนูจะคิดว่าตาฝาดค่ะแต่อันนี้ถ้าเห็น2คนก็ชัวร์ชัดเลยค่ะครับแล้วหลังจากนั้นยังเจออีกไหมครับหรือว่าไม่เห็นแล้วก็เคยเห็นตอนประมาณป.4ครับป.4แล้วก็มาเห็นตอนป.6อะค่ะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนอ่ะอาจจะเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็ไม่เชื่อสำหรับคนที่เชื่อนะครับเห็นแล้วก็เออผีเนาะบางคนก็บอกเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมแบ่งปันเรื่องหลอนนะครับขอบคุณค่ะได้ครับผมเรื่องเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็หลอนนะฟิวใช่ก็คือแบบเรื่อง2น่ากลัวเพราะช่วงพักเที่ยงใช่มั้ยโรงเรียนน้องฟิวอ่ะเขาจะแบบปิดตึกห้ามขึ้นห้ามเอาขนมกินอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ด้วยครับแล้วคือแบบแอบขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วคือเจอมันก็ปกติฮะปกตินะแบบมันเงียบๆไงแล้วคือไม่มีคนนะแล้วก็อาจจะเจออะไรอยู่บนตึกก็ได้พอนึกว่าแบบปิดตึกห้ามขึ้นถ้าใครขึ้นไปแล้วเจอเอาไม่ใช่ไม่ก็แบบยังไงขึ้นไปบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอมีคนเจอด้วยที่เรียนหนูก็มีนะเฮ้ยไปบอกเขามาเล่าให้เราฟังเหมือนห้องหนูอะห้องหนูก็มีนะห้องที่หนูเรียนอะฮะมีก็คือห้องน้องฟิวใช่ไหมอะขอเล่าหน่อยละกันห้องน้องฟิวอะคือมันจะเป็นข้างๆอ่ะมันจะมีทางเข้าไปห้องพักครูแล้วห้องพักครูตอนเนี้ยคือเขาไม่ได้ใช้แล้วก็จะแบบเอาไปวางของนู่นนี่นั่นแล้วคือห้องนั้นน่ะจะไม่ค่อยได้ใช้เสร็จปุ๊บน้องฟิวกับเพื่อนอ่ะก็จะเข้าไปห้องนั้นแบบไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเพื่อนน้องฟิวอ่ะเจอเหมือนแบบเป็นเงาดำๆแล้วคือวันที่น้องฟิวอ่ะไปเหมือนแบบไปซ้อมบอลกีฬาสีใช่ไหมตอนเพื่อนน้องฟิวอ่ะนะไปนั่งรออยู่ห้องนั้นแล้วเจอเป็นเงาดำๆผู้ชายนั่งอยู่ตอนแรกน้องฟิวก็ไม่ได้เชื่อนะก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยรีบมาหน่อยเจอผีนี่ก็ไปเหมือนกันเข้าไปเอ้าก็ไม่ได้เจอแล้วคือออกมาใช่ไหมทุกคนจะไปตีแบตแล้วคือในห้องนั้นอ่ะก็ออกกันหมดแล้วใช่ไหมน้องฟิวก็เข้าไปเอาไม้แบตแล้วก็เจอเหมือนกันเป็นเงาดำๆยืนอยู่หน้าประตูยืนอยู่ตรงที่วางรองเท้าเลยแล้วก่อนหน้าเนี้ยก็เจอเงาดำๆเหมือนกันคือเพื่อนน้องฟิวอ่ะกำลังจะเข้าห้องไปใช่ไหมตอนช่วงเปิดเทอมแล้วคือมีเงาผู้ชายเหมือนแบบกำลังเก็บโปะอยู่แต่คือตอนนั้นไม่มีใครเลยโอ้โหก็คือเจอกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วนะดำเจอกันบ่อยมากโอเคนะครับอ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันบังคับให้เชื่อกันไม่ได้ก็แค่มาเล่าส่วนฟังก็พูดง่ายๆเลยว่าเป็นช่วงที่แบ่งปันประสบการณ์หลอนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับฟังกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่โทรเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วพิมพ์ข้อความทั้งหมดไว้ได้เลยเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเข้าไปเลือกและเชิญมาเล่าให้เราฟังกันนะครับโอเคนะสำหรับ EP นี้หลอนนะขนลุกเลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย